หากรัฐบาลทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วไม่เกิดทําให้เกิดความเสืียหายกับบ้านกับเมืองและพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์นะครับเราก็จะสนับสนุนรัฐบาลแต่หากรัฐบาลไม่ทําอะไรเลยปล่อยให้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันทุกหย่อมยา่าเรามีความจำเป็นต้องประกาศจุดยืนชัดเจนงบนะครับ ที่คอรมอผ่านมาเนี่ยนะครับมันเกิดประโยชน์กับประชาชนจริงจริงไหมงบตัวไหนที่เอาไปใช้เนี่ยไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีหกหกเนี่ยนะครับสถานการณ์บ้านเมืองมันย่ำแย่มากนะครับมันต้องละเอียดเรื่องการแปลยะติในการกัดกรองนะครับไม่ใช่ว่าเราจะล้มนะครับแต่ว่าเราต้องดูละเอียดในรเรื่องของพรรคเล็กนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของท่านพิเชษนะครับผมคุยกัน เกือบทุกวันนะครับทางโทรศัพท์แล้วก็มีการนัดหมายกันว่าจะนั่งคุยหาลรือกันเรื่องบ้านเรื่องเมืองนะครับในวันสองวันนี้นคณะกบบรรมการมหาันพักและนมีสมาชิกพักที่จะมีการประชุมใหญ่วิสามันนะครับในวันที่7จมิถุนายนนี้นะครับว่าจะเลือกใครขึ้นเป็นหัวหน้านะครับคือผมผมผมกราบเรียนที่ประชุม ของคณะกรรมการบริหารพักเมื่อสักครู่ว่าแล้วแต่ท่านเห็นสมควรนะครับสําหรับผมผมไม่มีปัญหาอะไรพร้อมทําหน้าที่ทุกที่พักพลังมวลชนรัฐเขามีโครงสร้างของเขาหมดแล้วเราจะไปแทรกแซงอะไรเขากลับไปจะไปทะเลาะก,กันเหมือนเดิมไม่ใช่ครับผมออกมาแล้วผมมีโลกใบใหม่ของผมแล้วนะครับถ้ากลับไปยังเป็นสังคมเดิมๆไม่ไม่กลับครับไม่กลับยามเด็ดขาดพลเอกประวิทย์ถึงแม้ว่าจะอยู่คนละพักนะครับ เราผมเองนะครับผมก็ยังเคารพนับถือท่านตลอดเวลานะครับก็เป็นเรื่องปกติหลายละเรื่องผมก็ไปปรึกษาหารือท่านแต่ไม่ใช่เรื่องการเมืองผมกับท่านหัวหน้าเนี่ยผมยังเคารพนับถือท่านเหมือนเดิมนะครับสรุปแล้วนะแต่ส่วนตัวแล้วท่านอาจจะไม่เห็นด้วยที่จุดยืนของพรรคไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับจุดยืนที่ผมกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนไปสักครู่นะครับตลอดจนหลายๆเรื่องนะครับซึ่งท่านสมาชิกสภาผู้แทนทั้งส8ปดท่านท่านไม่สบายใจผมก็ต้องรักษาคนเหล่านี้ไว้ก่อนนะครับเห็นว่า สสหลายท่านไม่สบายใจนะครับก็เลยตัดสินใจลาออกซึ่งผมเองก็เคารพนะครับในการตัดสินใจของท่านกรรมการวันพักที่ลาออกทั้ง15ท่านก็เคารพการตัดสินใจซึ่งเมื่อสักครู่ผมก็ได้เรียกมาประชุมทั้งหมดนะครับก็กําหนดชัดเจนว่าจะมีการประชุมเพื่อหากรรมการนะครับเพื่อหาหัวหน้าพักเลขาพักเฮลยิคพักและนายทะเบียนพัก รเร็วๆนี้นะครับคณะกบบรรมการผหานพักและชมิสมาชิกพักที่จะมีการประชุมใหญ่วิสามันนะครับในวันที่7มิถุนายนนี้นะครับว่าจะเลือกใครขึ้นเป็นหัวหน้านะครับคือผมผมผมกราบเรียนที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารพักเมื่อสักครู่ว่าแล้วแต่ท่านเห็นสมควรนะครับสําหรับผมผมไม่มีปัญหาอะไรพร้อมทํา ้าที่ทุกที่สำหรับการเมืองร้อนแรงนะครับเพราะว่าเรื่องของรัฐบาลอนาคตรัฐบาลเราสัมราสายนั้นเป็นสีที่ขันสังคมจับตามองชัดชาติชนะคนหันหลังให้รัฐบาลหรือเปล่ามีคนจนํานวนหนึงเชื่อว่าชัยชนะของชาตชาติและพักเพื่อไทยก้าวไกลแปลว่าคนหันหลังให้กับรัฐบาลนําไปสู่ การจับตามองว่าทันทีที่สภาเปิดนะครับปัจจัยใหม่เรื่องชัดชาติแฟกเตอร์กทมยีรัฐบาลจะทําให้รัฐบาลระสำะสายมากขึ้นแม้กระทั่งเมื่อวานนี้มีม็อบประชาชนบุกไปถึงหน้าทำเนียบตะโกนไล่ประยุทธ์ออกไปรัฐมนตรีพยายามเคลียร์ปัญหากับประชาชนประชาชนโห่ลั่นไล่ต่อหรือปัญหาอารมณ์ค้างของคนรุ่นใหม่หลายต่อหลายเรื่องนะครับทานตะวันอดอาหารประท้วงคดี1 1 2ตั้งแต่20 เมษาวันนี้เข้าสู่วันที่30เกือบจะ40แล้วเกตโมกหลวงอดอาหารเช่นเดียวกันนะครับเกือบจะ30วันแล้วจะตายคาคุกหรือเปล่าไม่รู้เป็นมรสุมหลายลูกที่ถล่มรัฐบาลท่ามกลางความไม่พอใจที่ลุกลามสอสอฝ่ายค้านประกาศสภารอบนี้ล้มรัฐบาลให้ได้แน่ๆไม่ว่าจะเป็นคุณจาตุลนหมอชนหน้านะครับหรือรังสีมันโลมตัวแทรกซ้อนคือบทบาท ฝ่ายรัฐบาลเองจัดแทงข้างหลังหรือไม่อย่างไรสอสอจ้นัดกินข้าวกับฝั่งรัฐบาลคุณธรรมนัดไม่มาพลเอกประยุทธ์กระยิมยิ้มย่องแวบเดียวหลังจากนั้นหัวใจสลายเพราะว่ากรรมการบริหารพักกลุ่มธรรมนัดทั้งหมดลาออกเมื่อคืนนี้เท่ากับตําแหน่งหัวหน้าพักของพลเอกวิทย คนของประวิทย์วงสุวรรณซึ่งเป็นคนของประยุทธจันร์โอชาทางอ้อมด้วยนั้นหลุดจากตําแหน่งหัวหน้าพักทันทีธรรมนัตปฏิบัติการยึดพักเรียบร้อยแล้วนะครับลาออกจากกรรมการพักธรรมนัตไม่ได้ลาออกแต่15คนที่ลาออกนั้นมีผลให้ตําแหน่งกรรมการทั้งหมด ล้มไปโดยปริยายพลเอกวิทย์ไม่ใช่หัวหน้าพักจะมีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งเท่ากับว่าธรรมนัตมีโอกาสจะเป็นหัวหน้าพักและเท่ากับว่าคนที่พลเอกประยุทธ์เกลียดที่สุดนะครับถึงขั้นที่ปลดจากรัฐมนตรีถึงขั้นที่อยู่พลังประชารัฐก็ เอาจนอยู่พลังประชารัฐต่อไม่ได้นั้นกําลังจะพังงาดมาเป็นหัวหน้าพักมีรายงานข่าวว่าพลเอกประวิตยพยายามดึงคุณธรรมนัทกลับไปที่พักนะครับแต่วันนี้ผมพูดในรายการตาสว่างไปว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นข่าวปล่อยแล้วก็จากข้อมูลที่ผมได้ทั้งหมดคุณธรรมนัทตอนนี้เจรจากับสสและผู้สมัครสสกลุ่มพรีเมียมกลุ่มที่แพ้ไม่เกิน5 0 0พันคะแนน โดยเฉพาะสายเหนือและสายอีสานอย่างหนักหนูนนะันั้นเส้นทางคุณธรรมนัทนะครับไม่ใช่เส้นทางของการกลับไปพลังประชารัฐแต่เป็นเส้นทางของการสร้างรังใหม่ที่จะยิ่งใหญ่อาจจะเดินตามรอยในวินโมเดลภูมิใจไทยนะครับวันนี้ความขึ้นไหวรวมศูนย์ที่คุณธรรมนัทนะครับคุณสุดชาติชมกลิ่นซึ่งเมื่อวานนี้กระแนะกระแหนะชัดชาติสิทิพันธ์ว่าไปลงที่อื่นแล้วคงจะไม่ชนะแบบนี้นั้น ถูกพลังของกลุ่ม16กลุ่มที่เชื่อว่าจะไปร่วมกับคุณธรรมนัฐนั้นสยบจนคุณสุชาติต้องโทรขอความร่วมมือกลุ่ม16นะครับว่าขอให้กลุ่ม16ซึ่งประกอบด้วยพรรคเล็กพรรคปัดเสษนั้นอยู่กับรัฐบาลต่อไปนะครับแล้วก็จบด้วยเรื่องเดิมๆคือมีปัญหาขาใจให้ข้าวฟรีพรรคปัดเสษกินข้าวเพื่อสยบปัญหาซึ่งไม่ทราบว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่คุณธรรมนัฐวันนี้ออกมาถแถลงข่าวดูแล้วนะครับท่ามกลางข่าวลือว่า ธรรมนัตจะกลับไปพลังประชารัฐธรรมนัตจะเป็นหัวหน้าพักเองวันนี้คุณธรรมนัตประกาศชัดเจนแล้วนะครับว่าณนะวันนี้เขาพร้อมขึ้นเป็นหัวหน้าพักด้วยตัวเองแล้วยุทธศาสตร์พักเหมือนเดิมไม่ไว้ใจรัฐบาล100%เเซแต่ไม่ได้ร่วมกับฝ่ายค้านลมรัฐบาล100%เซฟังเป็นเรื่องเรื่องฟังเป็นกรณีแต่ที่แน่ๆนะครับไม่ใช่อะไรไม่ใช่เครื่องมือรัฐบาลกดปุ่มสั่งตามใจตัวเองครับ เตรียมตัวขึ้นเป็นหัวหน้าพักอย่างแน่นอนคือท่าที่คุณธรรมนัฐนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับผมได้พูดกับท่านผู้ชมในตาสว่างไปนะครับรายการตอนบ่ายครึ่งว่าคุณธรรมนัฐไม่มีการไม่มีทางกลับไปพักพลังประชารัฐแน่นอนแล้วหลังจากนี้กําลังเป็นหนึ่งในพักที่พยายามเจาะสอสอปัจจุบันนะครับหรือว่าอาดีตสอสอหรือผู้สมัครสอสอซึ่งสอบตกไม่เกิน5 0 0 0ันคะแนนอย่างหนักหน่วงในภาคเหนือและภาคอีสานคู่ขนาดไปกับพักอื่นๆนะครับเช่น พรรใหม่ที่เพิ่งตั้งนะครับหรือว่าพักภูมิใจไทยดังนั้นคุณธรรมนัทนะครับคิดการใหญ่ทางการเมืองอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เขาเป็นหัวหน้าพักไปเรียบร้อยแล้วนะครับ